Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เจนมานี่แล้วมาเรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัทวีครับฉันเจนสุดาคนที่ถูกสามีหนีไปมีชู้และถูกบริษัทบีบให้ออกจากงานตอนอายุเข้าเลข4ขอเป็นตัวแทนคนตัวเล็กเรียกร้องคุณค่าในตัวตนฉันจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกศักดิ์ศรีคนตัวเล็กอย่างเราอีกแล้วจะคนตัวเล็กคนตัวใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ไม่ควรถูกลืมณชุมชนแออัดใจกลางเมืองในตึกแถวสูง2ชั้นครึ่งที่สภาพสีหลุดลอกป้าเจนสุดาสาววัยกลางคนอายุ40ปีรูปร่างสูงโปร่งชอบรูปผมทรงดังงกใส่เสื้อผ้ามิดชิดสีเข้มเธอเป็นคนขยันทำงานและเป็นคนร่าเริงมากๆแต่ในวันหนึ่งสามีก็หนีไปมีชู้ชาวบ้านก็ต่างกันว่าเธอมากกว่าจะไปว่าสามีว่าผู้หญิงมันเหี่ยวแห้งผู้ชายเลยหนีแถมยังถูกบริษัทบีบออกจากงานและเคลมไอเดียของเธอไปเป็นของตนเองเธอจึงจิตตกเสียขวัญและย้ายมาอยู่ในชุมชนแห่งใหม่ที่ไกลจากบ้านเดิมกับลูกชายเพียงลำพังโอ้ยเป็นเจ้าเพศมาอายุ25ไม่ใช่เหรอวะนี่ก็ผ่านมากว่า10ปีจะปาเข้า40แล้วทำไมยังต้องมาเจอเรื่องร้ายๆอีกวะป้าเจนสุดากำลังนั่งหั่นผักเพื่อเตรียมมื้อกลางวันให้กับตนเองและลูกชายพร้อมพร่ำบ่นถึงอดีตที่เลวร้ายของเธอชีวิตทำไมมันต้องซวยซ้ำซวยซ้อนด้วยวะอย่างน้อยก็ขอให้ถูกหวยหน่อยไม่ได้หรือไงผัวก็นอกใจไปมีชู้ขายขี้หน้าไปทั้งหมู่บ้านคนรู้เขาก็โทษแต่ผู้หญิงว่ามันเหี่ยวมันแห้งผู้ชายจะไปมีสัมพันธ์ใหม่ก็คงไม่แปลกจนต้องระเหตุมาหาอยู่ที่ใหม่สังคมชายเป็นใหญ่โคตรทำให้ช้ำใจนำซ้ำก็ถูกที่ทำงานขโมยงานและบีบให้ออกจากงานในวัย40เฮ้ยชีวิตมันบัดซบอะไรแบบนี้วะเนี่ยแม่นี่เงียบหน่อยได้ไหมฮะผมทำการบ้านอยู่นี่ไอ้ตีอย่าฟังแม่นะต่อไปแกอย่าไปทำให้ใครเขาเสียใจล่ะเข้าใจไหมไม่ว่าแกจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าแกจะคบกับเขาด้วยความสัมพันธ์แบบไหนแกจงตั้งใจรักเขาให้มากที่สุดเข้าใจแล้วนะแต่แม่ช่วยทำอาหารไปเงียบๆหน่อยได้ไหมผมไม่มีสมาธิเลยเออทำอาหารให้กินยังจะมาบ่นแม่อีกขอโทษแล้วกันออกไปออกไปออกไปเฮ้ยเสียงอะไรวะไอ้ตีรีบออกไปดูกันเร็ว2แม่ลูกได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากข้างบ้านก็รีบวิ่งกรูออกไปส่องดูที่หน้าต่างตามประสาชาวบ้านที่ชอบสอดรู้สอดเห็นสวัสดีชาวบ้านที่ผมเคารพรักทุกท่านอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันที่เราต้องไปเข้าคูหาเลือกตั้งกันแล้วอย่าลืมเลือกผมเบอร์9แล้วชีวิตของทุกท่านจะก้าวหน้ามีมาความสุขคนทรยศกินภาษีบ้านภาษีเมืองทำตัวไร้ประโยชน์ตรวจสอบไม่ได้หยุดเป็นภาระสังคมสักทีผู้ว่าที่กำลังหาเสียงอยู่บนรถกระบะก็ค่อยๆขับผ่านบ้านของคนในชุมชนแต่ถูกหนูจี๊ดสาวน้อยวัย18ปีขับไล่แบบไม่แยแสเมื่อป้าเจนสุดาเห็นและได้ยินดังนั้นก็ไม่รีรอที่จะออกมาถามไถ่ถึงความเป็นไปเพราะเธอเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนี่หนูนี่หนูมันเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมหนูถึงไปตะโกนว่าเขาแบบนั้นล่ะป้าเป็นใครคะเนี่ยอ๋อๆเจนสุดาจ้ะเจนสุดาเรียกว่าป้าเจนก็ได้ป้าเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ได้ไม่นานกับลูกชายชื่อไอตีนะ9ขวบได้แล้วอ๋อค่ะหนูชื่อจี๊ด
ส่วนเรื่องผู้ว่าคนนี้นะป้าย่านนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครชอบกันหรอกจะมีก็แต่พวกผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆแต่ที่ไม่ชอบก็เพราะเขาเคยเป็นผู้ว่ามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเขาก็ไม่เคยทำหน้าที่ตัวเองได้ดีเลยชอบพูดว่าตั้งใจแต่วันๆก็เห็นแต่ไปกินเลี้ยงไปเลียแข้งเลียขาคนใหญ่คนโตไม่แยแสประชาชนอย่างเราสักนิดจริงที่สุดป้าเห็นด้วยมากๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเขาเคลมผลงานคนอื่นไปเป็นของตัวเองโดยเฉพาะผลงานของคนตัวเล็กๆแบบพวกเราชาวบ้านที่ไม่มีใครสนใจแม้ชีวิตจะตายจากไปก็ตามวันนั้นไฟลุกโชนโหมกระหน่ำทั่วหมู่บ้านเสียงรถดับเพลิงกับรถพยาบาลดังสนั่นท่ามกลางเสียงคนมากมายชาวบ้านแถวนี้รู้กันดีว่าชุมชนนี้ได้มีเรื่องกับโรงงานของนายทุนใหญ่จนเกิดการประท้วงและมีหลายบ้านเรือนถูกเผาทำลายเนื่องจากไม่ยอมให้ซื้อที่และสร้างปัญหากระทบโรงงานผู้มีอำนาจแถวนั้นก็เข้าข้างกันหมดคืนนั้นนักต๋อมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดกำลังกวาดถนนอยู่ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในกองไฟตอนนั้นเองผู้ว่าคนนี้ก็มาถึงสถานที่แต่สิ่งที่เขาทำอย่างแรกกลับไม่ใช่การเข้าช่วยเหลือคนนี่ท่านท่านก็เห็นอยู่ว่าไฟลุกโชนไปทั่วแล้วท่านยังมีอารมณ์มาถ่ายรูปตัดริบบิ้นแล้วก็จัดแจงปูพรมอีกหรอนำตัวคนนี้ออกไปก่อนแล้วเอากรรไกรมาให้ฉันจะตัดเปิดงานสื่อมวลชนทุกคนเตรียมกล้องให้พร้อมล่ะไม่โอ๊ยปล่อยฉันนะฉันไม่ไปปล่อยสิขอเปิดงานการดับเพลิงครั้งนี้ได้เจนสุดาได้ฟังเรื่องราวของผู้ว่าที่หนูจีดเล่าให้ฟังดังนั้นก็หัวร้อนขึ้นมาทันควันเลยชวนหนูจีดเข้ามาเล่าต่อในบ้านของเธออ่ะนี่น้ำเปล่ากันคอแห้งมานั่งเล่าต่อในบ้านป้าแล้วกันนะเพราะป้าจะได้เฝ้าไอตีทำการบ้านไปด้วยได้จ้ะป้างั้นเดี๋ยวหนูเล่าต่อเลยนะจ๊ะหลังจากน้าต๋อมถูกล่าออกมาจากพื้นที่น้าต๋อมก็ได้มานั่งพักดื่มน้ำอยู่ที่ข้างทางแต่สักครู่ก็มีหญิงสาววัยกลางคนวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือพี่จ๊ะช่วยฉันด้วยนะจ๊ะลูกสาวของฉันติดอยู่ในบ้านเธอเพิ่ง7 ขวบคงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่ช่วยหน่อยนะจ๊ะโอ๊ยได้เลยเดี๋ยวคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนะณต๋อมวิ่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กคนนั้นตามคำขออย่างรวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตัวเองเลยแม้แต่น้อยหนูจี๊ดอย่าบอกนะว่าเด็กผู้หญิงวัย7 ขวบในวันนั้นที่นาต่อมเข้าไปช่วยเหลือคือหนูในวันนี้ใช่แล้วจ้ะป้าเด็กคนนั้นคือหนูเองเดี๋ยวนะป้าว่าป้าเริ่มคุ้นๆเหมือนตอนเช้าป้าเอาหนังสือพิมพ์เก่ามารื้อจะส่งขายของเก่าเหมือนจะเห็นอยู่นะอ
งเจอแล้วก็ว่าเคยอ่านข่าวนี้จากไหนป้าเริ่มประติดประต่อเรื่องราวได้แล้วแหละจริงๆก็เคยเห็นข่าวนี้มานานแล้วตอนนั้นก็คิดว่าชุมชนนี้ดีจังที่ได้คนนี้เป็นผู้ว่าเพราะเขาดูช่วยเหลือและทำผลงานให้มากมายซึ่งนั่นก็แค่การสร้างภาพให้ตัวเองดูดีและสุดท้ายก็ไปดูถูกศักดิ์ศรีของคนอื่นหนูเลยต้องมายืนเรียกร้องความเป็นธรรมเหมือนคนบ้าแบบนี้นี่แหละค่ะไม่เลยหนูจี๊ดหนูไม่ได้บ้าเลยหนูและน้าต๋อมสมควรที่จะได้รับการเรียกร้องความเป็นธรรมกลับคืนผู้ว่าคนนั้นต่างหากที่พลาคุณค่าในตัวหนูและน้าต๋อมไปขอบคุณมากนะจ๊ะป้าเออแล้วตอนนี้น้าต๋อมเขาเป็นไงบ้างล่ะเราเรียกเขามารวมตัวด้วยดีไหมน้าต๋อมล่ะจ๊ะตอนนี้น้าต๋อมเขาหลังจากที่ณต่อมเข้าไปช่วยเด็กสาวตามคำขอได้ไม่นานผู้ว่าและทีมงานที่กำลังเกาะกลุ่มวางแผนก็ได้ยินเสียงเด็กร้องจากบ้านหลังหนึ่งมีเสียงเด็กมาจากตรงนั้นลองไปดูหน่อยสิที่มันอะไรกันเนี่ยทำไมคนถึงปล่อยให้ใหญ่นี่เข้ามาในพื้นที่อีกได้ช่วยด้วยช่วยเด็กด้วยภาพตรงหน้าคือภาพที่ณต๋อมกำลังคลานออกมาจากซากบ้านที่ถูกไฟไหม้พร้อมกับเด็กสาววัย7ขวบที่อยู่ในอ้อมกอดผู้ว่ารีบให้คนไปช่วยเด็กออกมาก่อนที่ณต๋อมจะหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดเจ้าหน้าที่ช่วยหนูออกมาได้คนเดียวเข้าช่วยเหลือหน้าต่อมไว้ไม่ทันซากบ้านที่ถูกไฟไหม้หล่นลงมาทับหน้าต๋อมเต็มไปหมดเลยจ้ะทุกวันนี้หนูยังเศร้าอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นคราวนี้เรามาช่วยกันป้าจะช่วยหนูเรียกร้องความเป็นธรรมคืนให้หน้าต๋อมเองและเรียกร้องความถูกต้องคืนมาให้กับสังคมเราด้วยป้าจะไม่ยอมเอาเงินที่เสียภาษีของตัวเองไปจ่ายให้คนที่ไม่สะอาดแบบนั้นหรอกแม้เราจะตัวเล็กเราก็ใช่ว่าจะไม่สำคัญเจนสุดาเข้าใจถึงการถูกไม่ให้ความสำคัญนี้เป็นอย่างดีเพราะขณะที่เธอพูดเรื่องของณต๋อมไปมันก็ทำให้เธอนึกถึงเรื่องราวของเธอทั้งหัวหน้าไม่แยแสและผัวสุดเฮงซวยที่ทิ้งเธอกับลูกไว้ตามลำพังไม่เป็นไรนะจ๊ะป้าเราจะสู้ไปด้วยกันจ้ะได้เลยหนูจี๊ดงั้นเราเอาแบบนี้ดีไหมนี่ไอ้ตีขอกระดาษกับปากกาให้แม่หน่อยสิเขียนข้อความลงบนกระดาษและไปขับไล่ผู้ว่าเฮงซวยกันสุดยอดไปกันเลยจ้ะป้าทั้งสองได้ไปยืนตะโกนขับไล่ผู้ว่าอยู่ที่หน้าบ้านออกไปออกไปออกไปผู้ว่าเฮงซวยจงออกไปแต่เสียงของทั้งสองคนเล็กเกินไปตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสนหนำซ้ำยังเจ็บคอฟรีๆอีกต่างหากป้าเจ็บคอไปหมดเลยจ้ะหนูจี๊ดสงสัยวิธีนี้คงจะไม่เวิร์กเพราะเราก็มีกันอยู่แค่2คนด้วยคงสู้เสียงพวกนั้นไม่ไหวเฮ้อทำไงกันดีนะเอากระดาษของทั้ง2คนมานี่เลยเอาไอ้ตีมาขยำกระดาษของแม่ทิ้งทำไมยุคนี้มันต้องแบบนี้แล้วแม่แท็บเล็ตหรอใช่แล้วมายืนตะโกนแบบนี้คนจะไปได้ยินหรือเชื่อได้ยังไงกันล่ะถ้าผู้ว่าคนนั้นอยากให้ทุกคนจดจำจนลืมคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราก็ทำให้เขาเป็นที่จดจำแบบที่เขาอยากได้ไปเลยสิให้ทุกคนจำเขาได้แบบไม่ลืมเลยล่ะตีกำลังจะบอกว่า
เราสามารถแฉด้วยการหาหลักฐานมาแชร์ให้ทุกๆคนรับรู้ได้ในยุคที่ทุกคนมีสื่อในมือยังคงมีคนตัวเล็กอีกมากมายที่พร้อมสนับสนุนเราเราแค่แชร์หลักฐานให้เขาได้รับรู้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเวิร์กไหมแต่ก็คงไม่ต้องมาตะโกนให้เจ็บคอและคนตัวเล็กเมื่อรวมตัวกันหลายๆคนแล้วคนตัวใหญ่ก็น่าจะอยู่ยากเช่นกันทั้งสองได้ฟังแผนของเด็กชายวัย9ขวบก็ตกลงและรวมพลังกันสู้เพื่อเสียงของคนตัวเล็กแต่ติดตรงที่ว่าไม่มีใครมีหลักฐานในมือเลยและไม่รู้จะไปหาจากไหนใครกันมาหาฉันฉันก็ไม่มีเพื่อนบ้านที่ไหนหรือจะเป็นพวกผู้ว่ามาจับคงไม่หรอกจ้ะป้าแต่เปิดระวังระวังด้วยนะจ๊ะเมื่อเจนสุดาเปิดประตูไปเธอได้พบกับหญิงวัยประมาณ40ปีสภาพสะบักสะบอมยืนหน้าเศร้าอยู่ตรงหน้าเมื่อกี้ฉันเห็นคุณยืนประท้วงขับไล่ผู้ว่าฉันเลยคิดว่าคุณคงช่วยฉันได้และฉันก็ช่วยพวกคุณได้เช่นกันคุณน้าเป็นใครคะเธอคงจำฉันไม่ได้สินะฉันคือคนที่ถูกผู้ว่าสั่งให้เอาตัวน้าต๋อมของเธอออกไปวันนั้นและตอนที่น้าต๋อมของเธอหมดลมหายใจก็เป็นฉันเองที่ไปอุ้มเธอออกมาจากอ้อมกอดของเขาแล้วที่คุณบอกว่าช่วยหมายความว่ายังไงฉันมีหลักฐานตอนที่เคยทำงานกับผู้ว่าคนนี้เขาเคยเอาเปรียบฉันฉันโดนต่อว่าโดนขู่โดนสารพัดอย่างที่คาดไม่ถึงแต่ฉันทำเองไม่ได้เพราะพวกเขารู้การเคลื่อนไหวของฉันหมดและฉันก็เคยโดนทำลายหลักฐานมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังดีที่ฉันมีสำรองเก็บไว้ฟังแล้วปวดใจยิ่งกว่าเดิมแล้ววันนี้ที่คุณมาคุณไม่กลัวพวกเขาจะตามจับได้เหรอตอนนี้ฉันมีความกล้ามากกว่าความกลัวไปแล้วล่ะวันนี้ฉันกล้าที่จะออกมารวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนในสังคมได้รับรู้เรื่องไม่ดีของผู้ว่าคนนั้นส่วนต่อจากนี้ชีวิตของฉันจะเป็นยังไงก็คงไม่เสียดายแล้วฉันนับถือเธอจริงๆมารีบเข้ามาในบ้านฉันก่อนเดี๋ยวพวกผู้ว่ามันจะเห็นเอาเข้ามาจ้ะเจนสุดาและหนูจีตีใจกันยกใหญ่หลังได้หลักฐานชิ้นเอกมาอยู่ในมือพวกเธอทั้งสองรวมถึงหญิงปริศนาคนนั้นก็ได้รวมตัวกันกำจัดคนไม่ดีอย่างผู้ว่าออกไปเจนสุดากับหนูจี๊ดนั่งดูข่าวของผู้ว่าที่ฉายอยู่ทางโทรทัศน์ด้วยความดีใจผู้ว่าถูกไล่ออกจากตำแหน่งและเรื่องที่ไปเคลมผลงานของคนอื่นมาเป็นของตนรวมถึงไม่ให้ความสำคัญกับคนตัวเล็กๆก็ได้ถูกเผยแพร่ไปให้คนในสังคมได้รับรู้จริงๆในสังคมนี้ก็ยังมีคนใหญ่คนโตอีกหลายคนที่ยังไม่เห็นความสำคัญของคนตัวเล็กแบบเราจริงจ้ะป้าเห็นด้วยอย่างเรื่องง่ายๆเลยก็คือเรื่องของพิธีรีตองคนบ้านเราชอบเยินยอให้กับพิธีมากเกินไปซึ่งบางครั้งมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยอย่างเรื่องของน้าต๋อมกว่าจะเปิดพิธีถ่ายรูปเอาหน้าเอาตาก็สายเกินไปเสียแล้วจริงจ้ะป้าอ้อป้าเห็นภาพในโซเชียลตอนที่ผู้ว่าคนนี้ลากกระเป๋านี้ออกจากบ้านหรือยังจ๊ะยังเลยไหนป้าขอดูหน่อยนี่ไงป้าพ่อเดินออกมาหน้าประตูบ้านมีหมามายืนฉี่รถรั้วบ้านพอดีเลยแล้วป้าดูตรงนี้มีคนเอาสเปรย์สีแดงมาพ่นขับไล่ด้วยจริงด้วยดูท่าทีของผู้ว่าแกสิลมแทบจับเลยนะนั่นแล้วป้าลองดูชาวเน็ตที่มาแสดงความคิดเห็นสิจ๊ะนี่เลยโอ้โหแล้วหายเหนื่อยมีคนไม่เห็นด้วยกับการทำงานของผู้ว่าคนนี้เต็มเลยนะเนี่ยใช่จ้ะแถมคนยังมาให้กำลังใจน้าต๋อมอีกเยอะเลยด้วยนะจ๊ะจะว่าไปป้าเองก็อยากทำอะไรที่ดูเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเหมือนกันนะที่แสดงถึงการให้กำลังใจน้าต๋อมเขาน่ะจริงๆแค่ผู้ว่าถูกจับหนูว่าน้าต๋อมรู้ก็คงดีใจจนไปเกิดใหม่แล้วละจ้ะแต่หนูก็เห็นด้วยกับป้านะจ๊ะคนอื่นๆจะได้จดจำน้าต๋อมพลเมืองดีของเราได้เยอะๆงั้นเราทำอะไรดีล่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเวลามีใครกลายเป็นวีรบุรุษหรือวีรสตรีเขาก็รวมตัวกันสร้างอนุสาวรีย์ให้แต่ถ้าเป็นสมัยนี้มานั่งหล่อรูปปั้นก็คงเชยสุดๆเลยใช่ไหมล่ะเอาสุดๆเลยจ้ะป้าทำอะไรดีนะ
เอาแบบนี้ไหมล่ะครับเราก็แค่รวมตัวไปยืนสงบนิ่งไว้อาลัยตรงที่เกิดเหตุที่ณต๋อมเสียชีวิตเสร็จแล้วก็วางดอกไม้สวยๆงามๆคนละช่อเพื่อแสดงถึงความคิดถึงเรียบๆง่ายๆแบบนี้ก็คงจะเพียงพอแล้วจี๊ดเห็นด้วยกับตีนะจ๊ะไม่ต้องพิธีรีตองเยอะแค่นี้ก็คงเพียงพอแล้วได้เลยงั้นเราหาวันและนัดพวกชาวบ้านไปไว้อะไรให้ณต๋อมกันเวลาผ่านไปในช่วงหัวค่ำของวันหนึ่งเจนสุดาและหนูจี๊ดก็ได้นัดรวมตัวชาวบ้านเพื่อมายืนไว้อะไรให้กับณต๋อมณสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อนทุกคนเดี๋ยวเรายืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีนะจ๊ะเวลาผ่านไป1นาทีเมื่อทุกคนยืนสงบนิ่งเสร็จก็ผลัดกันเดินเข้าไปวางช่อดอกไม้เพื่อแสดงถึงความคิดถึงป้าเจนหนูไม่อยากให้มันจบแบบเศร้าๆเลยจ้ะดูสิทุกคนสีหน้าดูเศร้ากันหมดเลยทั้งที่ณต๋อมทำเรื่องที่กล้าหาญมากๆจริงด้วยเอาจริงๆป้าก็รู้สึกเศร้ามากๆเหมือนกันขนาดรู้จักณต๋อมผ่านแค่การบอกเล่างั้นเอาแบบนี้ดีกว่าจ้ะทุกคนอย่าเศร้ากันเลยนะจ๊ะเรามารื่นเริงบันเทิงสุขกันดีกว่าณต๋อมคงต้องการแบบนั้นบ้านใครมีอะไรก็เอามาแชร์กันปาร์ตี้กันดีกว่าดีไหมเป็นความคิดที่ดีมากแต่ฉันเอาอะไรมาแชร์ดีล่ะบ้านเราก็มีนี่ไงแม่ดอกไม้ไฟจุดโลดสวยมากสวยงามมากทุกคนได้เฉลิมฉลองให้กับการจากไปของณต๋อมอย่างมีความสุขก่อนที่ค่ำคืนนี้จะจบลงหนูจี๊ดก็ได้บอกให้ทุกคนมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้ด้วยกันทุกคนเรามาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกันดีกว่าจ้ะพร้อมนะจ๊ะยิ้มกว้างๆเลย1 2 3เรียนรู้กันฉันมาแล้วรอด้วยเจอนี้คือฉันเด็กซีรีส์ Thai PBS Podcast View the world via the voice